เอาละครับก็ขอเกิบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซาเลสปาร์กนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Map ฆาตกรได้กากผีวีสุดขีดหรือว่า Map Scream นั่นเองนะครับโอเคก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับผมทำเสียงปกติได้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วนะครับผมก็หากล่องไม่เจอเนาะนะครับผมก็ไปเจอคอมเมนต์นึงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพี่กล่องมันพี่ลองมองไปด้านบนนะแล้วพี่จะเห็นกล่องนะครับโอเคงั้นจะลองดูละกันเนาะนะฮะกล่องดูด้านบนนี้เหรอวะก็ไม่รู้อ่ะก็ลองดูนะครับโอ้มันมืดไปเปล่าวะเปิดแสงก็ได้อ่ะมันมืดไปนะครับปวดตานะแล้วกล่องไหนล่ะที่ว่าอยู่ว่าอยู่ด้านบนนะฮะกล่องอะอยู่ตรงไหนอะต้องอยู่บนตัวบ้านเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้อะเอ้ยตกเอ้ยนี่ปะวะนี่หรือเปล่าใช่ด้วยฮะโอเคนะครับขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะครับที่บอกนะฮะโอเคไปเข้าบ้านกันเลยดีกว่าครับอ้าว place on a brick อ๋อประตูนู้นไงประตูนี้ใช่ไหมอุ้ยวาร์ปเฉยเอาเลยครับผมมันมาแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอฆาตกรอ่ะนั่นเลยแต่เสียงซามมาก่อนแล้วอ่ะมีจัมสแกร์ไหมเนี่ยใช่แบบนี้ไม่มีจัมสแกร์นี่มันก็บอกอยู่นะมึงอย่าจัมสแกร์กูนะไอ้เหี้ยฮัลโหลฮัลโหลไหนอ่ะจบแล้วหรืออะไรเดินก็ไม่ได้ฮะเหมือนตกโลกอ่ะWhat the fuck เฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันเริ่มนานขึ้นวะเนี่ยหรือต้องรอโอเคงั้นคัทครับผมคัทเอ้านี่มันก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วนะเว้ยก็ปรากฏว่าภาพก็ยังดำอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแมปนี้อาจจะจบแล้วก็ได้นะฮะแต่อาจจะจบแบบงงๆนะฮะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันชื่อว่า Scream 1นะครับหรือว่า Scream 1นะฮะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีภาคต่อนะครับผมของแมปนี้นะนั่นแหละก็ดูทรงแล้วน่าจะจบแล้วแหละนะครับเพราะภาพมันดำอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะฮะมันไม่มีอะไรที่ต้องไปต่อเว้ยเนี่ยผมไปดูฝรั่งเล่นมานะครับก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะก็แสดงได้เลยว่ามันจบลงแล้วนะครับสำหรับแมปสกีม1นะฮะจบแบบงงๆนะฮะโอเคนะครับช่างมันไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันเนาะนะครับโอเคแล้วเจอกันแมปหน้านะครับแมปหน้าก็คือแมปอะไรก็ได้อะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย